คำหรือกลุ่มคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวผสมสระตัวเดียวกันตอนที่สี่สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของคำและกลุ่มคำที่มีพยัญชนะสองตัวอยู่แต่ก่อนที่เราจะเรียนกันในคาบนี้เรากลับไปทบทวนของคาบที่แล้วกันก่อนนะครับ จำกันได้ไหมครับว่าเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องพยัญชนะอนำหน้าพยัญชนะยอและพยัญชนะหอนำหน้าพยัญชนะงงูยอหญิงนอนหนูหมอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากพยัญชนะอนำหน้าพยัญชนะยอซึ่งมีทั้งหมดสี่คำคือคำว่ายาอย่ยาง ยาทั้งสี่คำนี้เป็นคำที่ออกเสียงพยัญชนะเดียวโดยเสียงวรรณยุกต์ของพยางจะออกเสียงตามพยัญชนะอโดยการออกเสียงอกับยอให้เป็นเสียงเดียวกันส่วนพยัญชนะหอหีบนำหน้าพยัญชนะงองูยอหญิงนอหนูหมอม้ายอยักษรอเรือลอลิงวอแหวนยกตัวอย่างเช่น พยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบพยัญชนะตัวหลังเป็นงองูเช่นหงอยเหงาพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบพยัญชนะตัวหลังเป็นยอยิงเช่นผู้ใหญ่พยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบพยัญชนะตัวหลังเป็นนอหนูเช่นเนาะหนพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบพยัญชนะตัวหลังเป็นหมอม้าเช่นหมวดหมู่พยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบ Blender, พยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือเช่นหรูหราพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบพยัญชนะตัวหลังเป็นยอยักษ์เช่นอยากย่ายพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบพยัญชนะตัวหลังเป็นลอลิงเช่นหลังไหลพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอหีบพยัญชนะตัวหลังเป็นวอแหวนเช่นหวานแหวว หลังจากที่เราได้ทบทวนของคาบที่แล้วกันไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักกับพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงแต่เอน้องๆยังจําอักษรสูงกันได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนกันก่อนนะครับอักษรสูงจะมีผอพึ่งฝอฝาถอถุงถอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือสอฤษีสอสาราผอหีบชอิง ซึ่งจะมีพยัญชนะตัวหลังตามคืององูนอหนูมอม้มายอยักษ์รเรือลลลิงวอแหวนจะออกเสียงเป็นสองพยางการออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าคล้ายกับประสมสระอะส่วนการออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองจะะสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏโดยออกเสียงวรรณยุกตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า ยกตัวอย่างคําที่มีพยัญชนะผอพึ่งฝอฝาถอถุงถอฐานขอไข่สอเสือสอฤศีสอสาลาหอหีบชอชิงนำหน้าพยัญชนะงองูนอหนูหมอมมายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนเช่นผลิตอ่านว่าผลิตผนวดอ่านว่าผนวดฝรั่ง อ่านว่าปะรังทวินอ่านว่าทวินทนนอ่านว่าทนนขมับอ่านว่าขมับขยะอ่านว่าขายะสนุกอ่านว่าสนุกเงียมอ่านว่าเงียมฉลาดอ่านว่าฉลาดฉงนอ่านว่าฉงน แต่มีบางคำที่เป็นคำยกเว้นนะครับน้องๆเช่นสมัชชาอ่านว่าสมัชชาสมาคมอ่านว่าสมาคมสมาชิกอ่านว่าสมาชิก เรามาดูพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางกันบ้างนะครับพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางพยัญชนะตัวหลังเป็นงองงูนอหนูหมอมารอเรือลอลิงวอแวนออกเสียงอย่างอักษรสูงนำเรามาดูตัวอย่างคำที่พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลาง พยัญชนะตัวหลังเป็นงองูนอหนหมอมารอเรือลอลิงวอแหวนกันนะครับองุนอ่านว่าอะงุนตนุอ่านว่าตะนุจมูกอ่านว่าะจะมูจรดอ่านว่าจะรถจะรวดอ่านว่าจะร,รวดอร่อยอ่านว่ารวอร่อยตลาดอ่านว่า ตลาดตวัดอ่านว่าตะวัดรู้จักพยัญชนะอักษรสูงและอักษรกลางนำหน้ากันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนๆก,กันนะครับโดยการให้น้องๆเติมอักษรน,นำและอักษรตามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วเรากลับมาทบทวนพยัญชนะอักษรสูงและอักษรกลางนำหน้ากันต่อเลยนะครับอักษรสูงจะมีพอไข่พอขวดชอชิงอถอฐานพอถุงพอพึ่งฟอฝาสอสาาสอฤศีสอเสือพอหีบซึ่งจะมีพยัญชนะตัวหลังตามคืององูนอนหนูหมอมา้าย่อยักษรอเรือลอลิงวอแหวน จะออกเสียงเป็นสองพยางการออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าคล้ายกับประสมสระอะคือออกเสียงสระอะเพียงครึ่งเสียงส่วนการออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองจะะสมกับสระและพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏโดยออกเสียงวรรณยุกตามเสียงพยัญชนะตัวหน้ายกตัวอย่างคำที่มีพยัญชนะผอผึ้งผอฝา ถอถุงขอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือสอฤษีสอสลาขอหีบชอชิงนำหน้าพยัญชนะงองูนอหนูหมอมา้าหย่อยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนเช่นผลิตอ่านว่าผลิต หนวดอ่านว่าหนวดฝรั่งอ่านว่าฝรั่งทวินอ่านว่าถวิน ถนนอ่านว่าถนนขมับอ่านว่าขมับขยะอ่านว่าขยะ สนุกอ่านว่าสะนุกสเงี่ยมอ่านว่าสะเงี่ยมฉลาดอ่านว่าฉลาด ชงนอ่านว่าฉะงนแต่มีบางคำที่เป็นคำยกเว้นนะครับน้องๆเช่นสมัชชาอ่านว่าสะมัชชาสมาคมอ่านว่าสะมาคมสมาชิกอ่านว่าสมาชิก เรามาดูพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางกันบ้างนะครับพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางพยัญชนะตัวหลังเป็นงองูนอหนูมอม้ารอเรือรอลิงวอแหวนออกเสียงอย่างอักษรสูงนำตัวอย่างคำที่พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางพยัญชนะตัวหลังเป็นงองูนอหนูมอม้า รอเรือลอลิงวอแหวนอางุนอ่านว่าอางุนตนุอ่านว่าตาหนจมูกอ่านว่า จะโหมจะรดอ่านว่าจะรดจะรวดอ่านว่าจะรวดอร่อยอ่านว่าอร่อย ตลาดอ่านว่าตะลาดตวัดอ่านว่าตะวัดช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับ โดยการให้น้องๆเลือกคำอ่านที่ถูกต้องครับ สเงียมอ่านว่าสะเงียมจรวดอ่านว่าจะรวดผนวดอ่านว่าผนวดทวินอ่านว่าทวินตนุอ่านว่าตะหนุนนนกำลังสนุกเลยนะครับน้องๆเสียดายที่เวลาหมดแล้ว ไว้คราวหน้าเราทบทวนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ